และประดิษฐ์พานิชพักอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พร้อมด้วยทนายความได้ออกมาจากศาลอาญากรุงเทพใต้หลังทนายความยื่นเรื่องขอประกันตัวหลังศาลพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัวนายประดิษฐ์ฐานกระทำอนาจารโดยศาลมีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวตีราคาประกันในคดีสำนวนละ 200,000 บาทส่วนคดีข่มขืนกระทำชำเราศาลมีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวโดยตีราคาประกันในคดีจำนวน 300,000 บาทรวมทั้งหมด3สำนวนรวมทั้งสิ้น 700,000 บาทโดยศาลกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลแจ้งและให้แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับทราบทางด้านนายประดิษฐ์เปิดเผยสั้นๆว่าวันนี้ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วยังยืนยันขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมซึ่งตนเองก็มาตามนัดทุกครั้งทางนี้ยืนยันว่าจะไม่หลบหนีอย่างแน่นอนตนยืนยันมาตลอดไม่ไปไหนแน่ส่วนประเด็นต่างๆที่นักข่าวสอบถามทั้งเรื่องพยานหลักฐานต่างๆและแนวทางการต่อสู้คดีนายปรินไม่ตอบคำถามใดๆก่อนที่จะขึ้นรถออกไปขณะที่นายเพลิงวงสวัสดิ์ทนายความระบุว่าหลังจากนี้จะมีการแถลงข่าวแต่ยังไม่มีการระบุวันเวลาและสถานที่โดยจะมีการนัดหมายวันเวลาอีกครั้ง